สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูวิธีการสร้าง QR Code นะครับอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่เว็บการสร้าง QR Code ก่อนนะครับก็คือ www.theqrcodegenerator.com เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับต่อไปเราก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับอาจจะเป็นที่ Google Drive หรือว่านะครับ OneDrive ก็ได้ไปดูไฟล์ที่เราจะแชร์นะครับอันดับแรกก็เปิดไฟล์ที่เราจะแชร์ก่อนนะครับจากนั้นให้คลิกขวานะครับแล้วก็ไปกดไปที่รับลิงก์นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะให้ใครเข้าไปได้บ้างนะครับจำกัดหรือไม่จำกัดเราก็ไปถ้าต้องการให้ทุกคนรับลิงก์ไปได้นะครับเปิดได้ทุกคนเลยก็ไปที่ทุกคนนะครับที่มีลิงก์แล้วก็คัดลอกลิงก์เลยครับคัดลอกลิงก์เสร็จปุ๊บเราก็มาวางตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยเราก็จะได้ QR Code มาสำหรับที่ให้คนอื่นนะครับสแกนเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปดูไฟล์เราหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์เราเราก็กดเซฟตัวนี้ไว้นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นมันก็จะเซฟเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ไปเปิดดูก็ได้ครับนี่ก็คือ QR Code ที่เราจะเอาไปใช้ต่อนะครับข้อดีของตรงนี้บางทีเราเลือกนะครับฟอร์แมตอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับผมทีนี้ลบออกถ้าเราลบออกปุ๊บ QR Code มันก็จะหายไปนะครับต่อมาถ้าเป็นสำหรับวันไลฟ์นะครับก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ไฟล์ที่เราต้องการที่จะส่งลิงก์ให้เขาโหลดนะครับหรือว่าให้เขาไปแก้ไฟล์แล้วก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่แชร์แล้วเขาก็จะขึ้นลิงก์มานะครับตรงนี้เราสามารถแก้ได้นะครับว่าให้เป็นแบบไหนให้ edit ได้หรือเปล่าหรือว่าให้ดูได้อย่างเดียวนี่คือแล้วแต่เราเลยนะครับแต่สมมติว่าของผมจะให้เข้าไป edit ไฟล์ได้ด้วยผมก็ edit ไฟล์ก็คือแก้ไฟล์แล้วก็ apply ไปนะครับแล้วก็ไปที่ copy link นะครับเราก็จะมีลิงก์มาแล้วก็ copy นะครับจากนั้นไปที่ QR Code Generator แล้วก็กดวางเราก็ได้มาแล้วครับสำหรับ QR Code นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็เซฟเรียบร้อยครับที่เหลือเราก็สามารถที่จะเอาไฟล์ไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับผมอาจจะแสดงทั้งหมดก็ได้แล้วก็กดแสดงโฟลเดอร์เข้าไปนะครับก็จะมีไฟล์ก็ก๊อปปี้ไฟล์ไปใช้ต่อได้เลยนะครับส่งให้ใครต่อหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เราเลยโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ